ก็วันหนึ่งผ่านไปตอนเช้าผ่านมาตอนเช้าก็ผ่านไปตอนเที่ยงผ่านมาตอนเที่ยงก็ผ่านไปตอนบ่ายผ่านมาตอนบ่ายก็ผ่านไปกลางคืนผ่านมากลางคืนก็ผ่านไปกลางวันผ่านมากลางวันผ่านไปกลางคืนมาผ่านมากลางคืนผ่านไปไม่มีอะไรก่อนไม่มีอะไรหลังกลางคืนก่อนกลางคืนนู่นที่หลังกลางวันก่อนกลางวันที่หลังการหายใจหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกยากที่จะไปกำหนดแน่นอนว่าอันไหนเข้าอันไหนออกหายใจเข้าก่อนหรือหายใจออกก่อนเหมือนกลางคืนกลางวันนั่นไม่รู้กลางคืนก่อนหรือกลางวันก่อนมืดมาก่อนหรือสว่างมาก่อนความเกิดความตายมีความเกิดแล้วก็มีความตายมีความเกิดมีความตายไม่รู้ตายก่อนหรือเกิดก่อนแต่ว่าก็มันไม่ตายแล้วมันก็ไม่เกิดไม่ตายมันก็ไม่เกิดที่มันตายมันจึงเกิดถ้ามันไม่มีเกิดก็ไม่มีตายไข่กับไก่ไข่เกิดก่อนหรือไก่เกิดก่อนมันก็ไข่นะเกิดก่อนไข่เกิดก่อนมันจึงมีตัวหากว่ามันไม่มีตัวมันจะมีไข่ได้ยังไงนั่นสรุปแล้วเรื่องโลกมันไม่สุดเป็นแล้วมันก็ไม่ทำให้การความเกิดความตายความเกิดแก่เจ็บตายลดน้อยลงไปมันไม่ทำให้ความโลภความโกรธความหลงน้อยลงไปไม่ทำให้ราคะตัณหาเบาบางไปได้สิ่งนั้นไม่เป็นธรรมเป็นวินัยสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ธรรมอันใดเป็นไปเพื่อความโลภความโกรธความหลงเบาบางหมดสิ้นไปอันนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยพระศาสดาสอนอย่างนั้นการกระทำใดๆมันเป็นไปเพื่อความละความโลภความโกรธความหลงเป็นไปเพื่อความโลภเป็นไปเพื่อความโกรธเป็นไปเพื่อความหลงอันนั้นไม่เป็นธรรมเป็นวินัยอันนั้นไม่เป็นธรรมเป็นวินัยพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่สอนให้ประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าทั้งหลายสอนให้เลิกให้ละละทิ้งในแต่ความคิดที่ไม่เป็นไปเพื่อความละความโลภความโกรธความหลง
ก็ให้ละให้เลิกความคิดนั้นนั้นให้คิดให้ศึกษาสิ่งที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเป็นไปเพื่อเบาบางจากความโลภความโกรธความหลงเป็นไปเพื่อความโลภที่มีอยู่ความโกรธความหลงที่มีอยู่ราคะตัณหาที่มีอยู่ให้หมดให้สิ้นอันนั้นเอามาเป็นอารมณ์ของใจให้มาเรียกว่าเป็นการเป็นงานที่เป็นประโยชน์การงานที่ชอบทำทำได้มากเท่าไรยิ่งดีทำได้มากเท่าไรยิ่งดีทำได้มากเท่าไรยิ่งดีวันหนึ่งวันหนึ่งเราทำได้มากแค่ไหนเพียงไรทำได้มากเป็นที่พอใจของเราหรือไม่ทำการทำงานทุกอย่างต้องพักการงานนั่นจะเป็นงานที่ชอบทำถ้าหากว่าทำไม่พักก็เป็นไปก็เป็นการงานที่ไม่ชอบทำไปด้วยเพราะทำไม่ได้พักผ่อนจึงว่าคำว่าสมาธิการพักจิตพักใจก็ปัญญาการทำงานของใจต้องควบคู่กันไปจะไปเอาแต่การแต่งงานเอาแต่การทำงานของใจไม่มีโอกาสได้พักความสงบก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกับอาหารขาดอาหารขาดความสงบทำการทำงานไปมันหมดกำลังเรื่องของสมาธิก็คือให้อาหารให้อาหารแก่ใจใจมีกำลังทำงานต่อลุยงานต่อได้ไม่เมื่อถึงคราวที่ควรที่จะพักให้ใจได้พักอยู่กับสมาธิใจก็เริ่มมีกำลังขึ้นเอาใจที่พักผ่อนในสมาธิแล้วก็เอาใจที่พักผ่อนดีแล้วนั้นไปปฏิบัติหน้าที่การงานต่อเจสาโลมานะคะทันตาเตโจไตรักอยู่ตรงนี้เกสาโลมานะคะทันตาตะโจเป็นต้น
นี่ก็เป็นต้นปลายมันนี่กิ่งใบมันนี่ไตรลักษณ์มันอยู่ที่เกศาลมาราคาทันตาตะโจพิจารณาแล้วพิจารณาอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกเหมือนกับการทำนาทำแล้วทำอีก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 ทำที่นาเก่านาเดิมนั้นแต่ผลผิดก็ได้เป็นอาหารเครื่องเยียวยาธาตุขันตลอดเวลาพิจารณาพิจารณาให้มากใจไม่อยากพิจารณาก็พิจารณาถึงเวลาที่จะพักอยู่กับความสงบต้องให้อยู่กับความสงบให้ได้จึงว่ามรรคแปดต้องสมบูรณ์บกพร่องมีปัญหาเหมือนการรถเครื่องยนต์จะดีสักขัดแค่ไหนเพียงไรก็ช่างจะหากยางลมมันไม่มีการที่จะเดินทางต่อไปปัญหามันก็เกิดขึ้นสรีระยนต์ต้องสมดุลกันสรีระร่างกายก็ต้องสมดุลกันศีลสมาธิปัญญาก็ต้องสมดุลกันและอาศัยซึ่งกันและกันเอาแต่สมาธิเอาแต่ปัญญาคำว่าศีลไม่สนใจเอาแต่ปัญญาเอาแต่ปัญญาศีลสมาธิก็ไม่สนใจเอาแต่สมาธิเอาสมาธิเรื่องของปัญญาไม่ใส่ใจก็ไม่ได้กิเลสมันชอบพาให้ยึดติดยึดติดในความสงบก็ยึดติดได้ปัญญาขึ้นมาก็ยึดติดกับปัญญาหันหลังใส่ความสงบหันหลังใส่สมาธิเสียในที่สุดปัญญามันก็ไปไม่รอดเหมือนกับคนขาดอาหารทำงานคนขาดอาหารเดินทางเดินทางขาดเสบียงตังไปไม่ถึงเป้าหมายเรื่องของสมาธิจึงมีความจำเป็นเหมือนกับรถเครื่องยนต์ก็รถเครื่องยนต์ก็ยางก็ล้อรถไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ในโลกธาตุทั้งหมดเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นอนิจจังอนิจจังทุกขังทุกขังอนัตตาอนัตตาทั่วกะโลทั่วโลกธาตุทั้งหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพระพุทธเจ้ารู้แจ้งโลกธาตุรู้แจ้งโลกไม่ใช่พระพุทธเจ้าเดินไปเที่ยวหาศึกษา
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขณะเดียวในร่มโพในคืนวันเพ็ญเดือน6พระพุทธเจ้าก็ทรงรู้ชัดเห็นชัดในกายในจิตนี้เองเห็นชัดรู้ชัดในกายในจิตของพระพุทธเจ้าใจของสัตว์ทั่วโลกธาตุไม่แตกต่างอะไรกันพระพุทธเจ้าก็รู้ชัดเห็นชัดไปด้วยแก้ไขเราอยู่เสมอมันสงบพาความสงบปลุกความสงบเอาไปพิจารณาดึงความสงบเอาไปพิจารณาในเมื่อความสงบอิ่มตัวพอถ้าหากว่าไม่เอาไปพิจารณาใจคนที่จะคล่องตัวกลายเป็นอึดอัดกลัวแต่จะเสียสมาธิกลัวแต่สมาธิที่จะเสื่อมสมาธิเสื่อมไม่เป็นโลกนี้มีไปอีกนานเท่าไหร่คนเกิดมาสัตว์คนเกิดมาในโลกอีกนานเท่าไหร่สมาธิก็ยังไม่หมดคนในสัตว์เกิดในโลกอีกนานเท่าไหร่คำว่ามรรคข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์ก็ไม่หมดมีแต่จะเอามาใช้หรือไม่เท่านั้นสมาธิไม่ใช่ของเกิดขึ้นเป็นของที่มีอยู่แล้วใจของเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์อิทธารมณ์อนิทธารมณ์ไม่ไปเกาะไปยึดละนั่นเสียสมาธิก็เกิดขึ้นสมาธิที่เกิดขึ้นนั่นก็คือสมาธินั่นมีอยู่แล้วไม่ได้ไปไม่ได้เกิดขึ้นที่ไหนไม่ได้เกิดขึ้นมาจากที่อื่นก็ความสะอาดของบ้านของเรือนความสะอาดของกุฏิศาลาความสะอาดมีอยู่แล้วไม่ต้องไปสร้างความสะอาดให้เกิดขึ้นเพียงแต่ชำระสิ่งที่สกปรกรกรุงรังเท่านั้นความสะอาดก็เกิดขึ้นให้ปรากฏความสะอาดที่มีอยู่แล้วก็ปรากฏให้เราเห็นสมาธิไม่ได้หนีไปไหนยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่ที่เดิมการเสียสละการละก
การปล่อยวางจึงมีความจำเป็นสิ่งเหล่านี้ล่ะปกปิดไม่ให้สมาธิธรรมปรากฏขึ้นเหมือนกับความมืดความมืดกว่าคนนั่งอยู่ในที่นี้ถ้าหากว่าหลับตาเสียคนไม่มีเขาก็ไม่มีคือมันไม่มีไม่เห็นคือไม่เห็นในเมื่อความสว่างเกิดขึ้นหรือลืมตาขึ้นคนมีอยู่เต็มสลาอารมณ์อารมณ์คือของความมืดครอบงำปกปิดธรรมที่มีอยู่อารมณ์ครอบงำปกปิดธรรมที่มีอยู่ไม่ให้ปรากฏมันมืดมากตลอดกาลมันก็เหมือนกับธรรมไม่มีมันมีแต่อารมณ์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 อยู่กับอารมณ์อย่างนั้นขาดอารมณ์ไม่ได้แสวงหาเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นขาดไม่ได้ในเมื่อมีการแสวงหาอารมณ์มาเพิ่มพูนอยู่เสมอความมืดมันก็ไม่มีโอกาสสว่างสักทีในเมื่อไม่สว่างสักทีสิ่งที่ไม่อยู่มีแม้จะเกิดมันก็มองไม่เห็นสิ่งที่จะกำจัดความมืดคืออารมณ์ที่ใจไปยึดไปติดแนบแน่นอยู่ในอารมณ์นั้นมีแต่ข้อปฏิบัติมีแต่การปฏิบัติธรรมมีแต่ข้อปฏิบัติธรรมจึงให้พากันทำให้ยิ่งพูดถึงสมถะให้เป็นอัสมถะที่มีความแน่วแน่มีความมั่นคงเป็นสมถะที่มีพลังพูดถึงปัญญาที่เป็นธรรมธรรมคือปัญญาคนมีกำลังจะต่อสู้กับข้าศึกทำการทำงานให้เป็นประโยชน์ก็สามารถที่จะชนะข้าศึกสามารถที่จะทำการงานที่เป็นประโยชน์ให้สำเร็จลุล่วง
ทำลาสิ่งที่ครอบงำให้สลายตัวไปได้ธรรมคือความสงบของใจธรรมคือใจที่สงบมีอยู่เหมือนเดิมไม่เสียหายไปไหนจึงว่าความมืดมันครอบงำมันปกปิดอารมณ์ที่มันครอบงำจิตมันทำให้จิตมืดแม้แต่จิตเองก็มองไม่เห็นจิตจิตมองไม่เห็นจิตนั่นคือจิตมืดอะไรทำให้จิตมืดก็คืออารมณ์ราคะเป็นอารมณ์ของใจโทสะโมหะเป็นอารมณ์ได้ทั้งนั้นเกิดตัณหาอาสวะเป็นอารมณ์ได้ทั้งนั้นเป็นเหตุให้เกิดความมืดขึ้นมาบุรุษมีกำลังคู่ต่อสู้ไม่สามารถที่จะต้านทานได้คนมีกำลังทำการทำงานสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีศรัทธาพลังสติพลังศรัทธาพลังความวิริยะพลังสติสมาธิปัญญาเป็นพลังเท่านั้นศรัทธาเชื่อมั่นเชื่อมั่นข้อปฏิบัติที่ทำถูกต้องไม่ผิดพลาดในเมื่อแม่นย้ำไม่ผิดพลาดเพราะรู้แล้วเห็นแล้วความขยันความเพียรความหมั่นความเพียรก็รวมเป็นพลังขึ้นมาความเพียรมีพลังสติเป็นพลังสมาธิปัญญาเป็นพลังขึ้นมาเท่านั้นศรัทธาพละวิยะพละสติสมาธิปัญญาเป็นพละเป็นพลังศรัทธาสี่อย่างเป็นใหญ่วิริยะสี่อย่างเป็นใหญ่สติสมาธิเป็นใหญ่ทั้งนั้นปัญญาก็เป็นใหญ่เป็นใหญ่แต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นใหญ่มันก็เสาเขาก็เป็นใหญ่ของเขาคานก็เป็นใหญ่คานว่าคานเป็นใหญ่เสาเป็นใหญ่ถ้าหากว่าไม่มีพื้นมันไม่ทำได้ประโยชน์พื้นก็เป็นใหญ่พื้นกับพื้นเป็นใหญ่ไม่มีร้านค้าก็ไม่สำเร็จประโยชน์นี่จึงมีส่วนประกอบจึงมีความจำเป็นรถประเครื่องเด็กไงเครื่องเป็นใหญ่อวดเครื่องมันจะดีขนาดไหนขนาดแค่ไหนถึงแล้วก็ช่างทยางล้อไม่มีรถมันเครื่องมันดีล้อมันดีพวงมาลัยมันมีมันจะไปได้เลยจึงว่าส่วนประกอบศีลสมาธิปัญญาจึงต้องอาศัยซึ่งกันและกันจึงว่าศรัทธาใช่วิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญาทั้งนั้นในอินทรีย์5พละ5อินทรีย์พละ5พละ5ไม่ใช่สิ่งที่จะบันดาล
มาจากฟากฟ้าป่าหิมพานต์หรือฟากโลกฟากสงสารที่ไหนมีอยู่ในเราท่านนี้ทั้งนั้นแต่สิ่งเหล่านี้แสดงออกไม่ได้ไม่ปรากฏให้เราได้สัมผัสได้รู้ได้เห็นเพราะความมืดเป็นอุปสรรคเพราะความมืดปิดบังครอบงำจึงให้พากันมีความพยายามให้ยิ่งมืดเท่าไรลุยไปนั้นที่เกียจขี้ข้านเท่าไรขยันฝืนมันไปนั้นมันชาขี้เกียจเนี่ยตัวกิเลสชนะตัวขี้เกียจด้วยความขยันมันไม่อยากนั่งพามันนั่งมันไม่อยากเดินพามันเดินมันอยากนอนไม่พามันนอนมันอยากกินไม่กินมันดัดมันอย่างนั้นจึงว่าชนะความอยากความอยากเป็นตัวก่อให้เกิดความมืดไม่แต่ความโกรธก็เป็นก็ส่วนก็เกิดมาจากความอยากไม่มีความปรารถนาไม่มีความอยากแล้วความโกรธจะเกิดขึ้นจากไหนไม่มีความหลงแล้วความโกรธความโลภจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงนี่ของเขาก็อาศัยกันยิ่งโลภยิ่งโกรธยิ่งโลภยิ่งโกรธยิ่งเป็นการสะสมความหลงเพิ่มขึ้นความโลภ ก็สะสมความหลงความหลงก็ทำให้เกิดความมืดความมืดนี่ก็ทำให้เกิดความโลภ ก็เป็นเหตุให้เกิดความหลงอะไรมันเป็นกำลังของกันและกันทั้งนั้นจึงว่ากิเลสข้อมีการพัฒนาพัฒนากันในการที่จะทำให้จิตใจของโลกนี่มืดมนอนธการไปนะมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อปฏิบัติมีการปฏิบัติธรรมอาศัยธรรมนั่นล่ะที่จะกำจัดความมืดกำจัดการพัฒนาก้าวหน้าของกิเลสนี่ให้มันถอยหลังหรือให้มันสลายตัวจากจิตจากใจด้วยข้อปฏิบัติการเวลาจะคอยให้กิเลสมันลดน้อยให้กิเลสมันเบาบางเป็นไปไม่ได้มันมีแต่จะมีการพัฒนารวมรวมตัวกันให้มีพลังยิ่งขึ้นไปมีแต่อันตรายกับอันตรายศรัทธามีศรัทธาก็หมดความภาคความมีเพียรมีความภาคความเพียรก็หมดสติปัญญาหมดเลยไม่มีมันทำลายหมดมันทำลายเหมือนกับพระพุทธเจ้าทำลายกิเลสกิเลสมันเคยสมบูรณ์เต็มอยู่ในหัวใจของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าทำลายด้วยข้อปฏิบัติด้วยพลังของศีลสมาธิปัญญากิเลสมันทำลายศีลทำลายสมาธิทำลายปัญญาเพราะเราไม่มีการสร้างเพิ่มขึ้นสร้างให้เป็นพลังขึ้นมากิเลสเขาสร้างของเขาอยู่เสมอทุกขณะอุปกรณ์การสร้างของเขาสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มโลกของเกิดของแก่ของตายที่ไหนอันนั้นเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์เป็นชิ้นส่วนสร้างพลังให้กิเลสทั้งนั้นของเกิดของตายของเกิดของตายผู้หญิงผู้ชายเป็นอุปกรณ์ที่จะสร้างพลังให้กิเลสได้ทั้งนั้น
ของเกิดของตายของเกิดของตายผู้หญิงผู้ชายเป็นพลังให้เกิดขึ้นของศีลสมาธิและปัญญาใดทั้งนั้นกิเลสมันสร้างพลังมันก็เอาของที่มีในโลกทำที่จะเป็นพลังศีลพลังสมาธิปัญญาพลังก็ต้องอาศัยสิ่งที่มีในโลกอันนี้แหละเป็นส่วนประกอบเป็นส่วนการพิจารณาเหมือนกันเหมือนกับอาวุธที่มีอยู่เล่มเดียวที่มีอยู่ชิ้นเดียวเรียกว่าระเบิดปรมาณูทีเดียวมีลูกเดียวเท่านั้นอาวุธทำลายกิเลสก็ทำแย่งกันที่จะยื้อแย่งกันที่จะได้มาซึ่งอาวุธนั้นกิเลสมีกำลังมากก็ยื้อใบอาวุธมาทำลายธรรมธรรมมีกำลังมากก็ได้อาวุธมาทำลายกิเลสจึงเป็นเรื่องของเราเท่านั้นกับกิเลสมันทำลายธรรมธรรมคือหัวใจเราทำลายกิเลสก็คือหัวใจของเราทำลายกิเลสจึงให้พากันใส่ใจจริงจังในการเสียสละทุ่มเทจะได้มาซึ่งอาวุธที่ทำลายที่จะเอาไปสลายข้าศึกคือกิเลสอย่าไปคอยการเวลาอย่าไปคิดว่าพระพุทธเจ้าพระศรีอริยเมตตาจะมาหยิบยื่นให้เราไม่มีเมตตาเราใครจะเมตตาเราได้เดินก็ไปเดินนั่งก็ไม่ได้นิยามบทใดก็ช่างปลุกจิตปลุกใจของเราให้ตื่นให้รื่นเริงองค์อาจกล้าหาญที่จะต่อสู้กับข้าศึกคือกิเลสโตขี้เกียจขี้ข้านต่อสู้กับกิเลสทุกสิ่งทุกด้านทุกประการที่จะถอยหลังยอมสยบต่อกิเลสไม่ให้มีต้ององอาจกล้าหาญขนาดนั้นถอยหลังไม่มีมีแต่ลุยไปหน้าก้าวหน้าอย่างเดียวหมายถึงความภาคความเพียรของเราพากันทำความสงบจิตมันมืดเพ่งอะจิตที่มันมืดนั่นมันมืดจิตมันง่วงเพ่งเข้าไปหาความง่วงนั้นมันไม่ได้มืดดอกมันไม่ได้ง่วงดอกจิตไม่มืดเป็นจิตไม่ง่วงเป็นความมืดความง่วงเป็นอารมณ์ต่างหากกามฉันท์ก็เป็นอารมณ์พยาบาททินมิทะล้วนแล้วแต่เป็นอารมณ์ทั้งนั้นท่านจึงว่านิวรณธรรมก็คืออารมณ์นั่นเองเปลืองนิวรณ์เปลืองทินมิทะเปลืองอารมณ์ได้เปลืองนิวรณธรรมได้จิตก็เป็นจิตนี่กามฉันท์ดับไปทินมิทะไม่มีจิตก็ยังมีไม่ใช่จิตเป็นกายไม่ใช่ความง่วงเป็นจิตไม่ใช่ความฟุ้งซ่านความคิดความปรุงแต่งไม่มีสถานีจอดนั่นเป็นจิต